ฉันคิดว่าพาธิดาหลับแล้วซะอีกหม่อมฉันเคยกราบทูลพาธิดาแล้วว่ายังมีเรื่องราวอีกมากมายที่ไม่ได้กราบทูลพาธิดาเราเคยบอกเจ้าแล้วว่าเราไม่อยากรับรู้เรื่องในอดีตขอแค่ตอนนี้
จ้ามีเราเพียงคนเดียวเท่านั้นก็พอแล้วน้ำค้างแรงเราก็ข้างในกันเถอะแม่เมื่อกี้แม่เห็นไหมพระธิดาอรุณวดีอ่ะห่วงองค์พระชัยมงกุฎซะขนาดนั้นแล้วอย่างเงี้ยจะเหลืออะไรชบาล่ะแม่จะทำยังไงดีเนี่ยแม่คิดถึงพระชายาพิคุณทองจังเลยไม่น่าเลยนี่ถ้ายังทรงมีพระชนชีพอยู่แล้วก็อย่าหวังเลยว่าจะมีผู้หญิงคนไหนได้เชยชมองค์พระชัยมงกุฎโถนี่นายยังไม่มีวี่แววว่าจะเข้าร่วมพิธีอภิเษกกับเราเลยเหรอพระอาญาไม่พ้นเก้าพระธิดาอรุณวดีทรงหวานล้อมแล้วไม่เป็นผลพระเจ้าค่ะอรุณวดีเคยช่วยชีวิตนางเอาไว้นี่นางยังไม่ได้ตอบแทนลูกเราเลยพิเชษชัยพระเจ้าค่ะไปไหนพระเจ้าค่ะไปตำหนักอรุณวดีสวยงามมากพระเจ้าค่ะองค์หลวงเสด็จพวกเจ้าแน่ใจหรือว่าจะเสด็จมาทาตำหนักพระธิดาฮะพอเห็นขบวนเสด็จข้าก็รีบมาบอกคุณท้าวนางเลยเจ้าค่ะตายข้าจะทำยังไงดีจะให้พวกเจ้าไปขวางทางเสด็จคงไม่ได้ผลแน่เอาอย่างนี้แล้วกันเจ้าขึ้นไปทูลเตือนพระธิดาแล้วไปสิฮะในห้องมันทุ่มเหรอเจ้าค่ะหรือว่าเจ้าอยากจะหัวขาดจะทุกข์โคตรฮะไปสิเดี๋ยวนี้เจ้าค่ะไปสิรีบไปสิคุณท้าวนางเจ้าค่ะองค์ยังขอเสด็จแล้วเจ้าค่ะลูกอรุณวดีล่ะยังไม่เป็นไรงั้นเราจะขึ้นไปหาลูกหญิงคุณเท้านี่รับราชการเลยแกจนไม่รู้ว่าอะไรควรไม่ควรแล้วหรือยังไงเราจะขึ้นไปหาลูกหญิงของเราแล้วเจ้ามาขวางทำไมยาเสด็จไม่ได้ไหมคะทำไมไม่ได้ไหมคะเราถามว่าทำไมถอยไปสวยงามมากพระธิดาไปคะเข้ามาทำไมเกิดเรื่องใหญ่แล้วไปคะองค์เหนือหัวองค์เหนือหัวเสด็จไปคะเสด็จพ่อเจ้าออกไปก่อนไปคะเจ้าหลบไปก่อนนะพระธิดาเจ้าหลบไปก่อนเดี๋ยวเราจะนัดหน้าเสด็จพ่อเองไปเร็วๆสิหลบไปก่อนอรุณวดีเสด็จพ่อทำไมไม่ให้ข้าหลวงถือรับสั่งให้ลูกขึ้นไปเข้าเฝ้าล่ะเพคะนี่เจ้าไม่ได้ขึ้นเฝ้าพ่อนานแค่ไหนแล้วก็ลูกเห็นว่าลูกเห็นว่ากลิ่นมนุษย์นี่พอได้กลิ่นมนุษย์ลูกเป็นลูกของเสด็จแม่ลูกก็ต้องมีกลิ่นมนุษย์สิเพคะแต่มนุษย์คนนี้ไม่ใช่เจ้าเห็นว่ากลิ่นมนุษย์นี่พอได้กลิ่นมนุษย์ลูกเป็นลูกของเสด็จแม่ลูกก็ต้องมีกลิ่นมนุษย์สิเพคะแต่มนุษย์คนนี้ไม่ใช่เจ้าเสด็จพ่อพูดเหมือนลูกซ่อนใครเอาไว้
ถอยไปอย่าไปคะเสด็จพ่อถอยไปเสด็จพ่อถอยไปเสด็จพ่อเสด็จพ่อเสด็จพ่อมนุษย์ข้าได้กลิ่นมนุษย์เสด็จพ่อเสด็จพ่อวรบาลของข้าเฮ้ยองค์ยุนจะเดี๋ยวเจ้าดูไว้นะเดี๋ยวเราจะไปตักน้ำมาให้อย่าให้น้ำแห้งล่ะสวยงามมากห้ามเลยพี่ชายจงพี่ถึงเวลาของเจ้าแล้วตายซะลูกรักเขาเขาเป็นสวามีของลูกเจ้าพี่ถ้าจะฆ่าเขาต้องสงฆ่าลูกเถอะไหมคะลูกรักเขาเขาเป็นสวามีของลูกเจ้าพี่เมื่อกี้จะว่าอะไรนะมนุษย์งั้นเจ้าก็ตายซะไม่โปรดเลยคะไม่โปรดเลยคะไม่โปรดถ้าจะฆ่าเขาก็ต้องฆ่าลูกด้วยเถอะไหมคะลูกไม่อาจมีชีวิตอยู่ได้ถ้าปราศจากชายที่ลูกรักลูกเป็นของเขาแล้วเขาเป็นสวามีของลูกนะเพคะพร้อมจะตายเพื่อความรักถ้าจะสู้ลงดาบก็ส่งฆ่าลูกด้วยเถิดพระเสด็จพ่ออรุณวดีเสียแรงที่พ่อรักเจ้าพระเสด็จพ่อจะลงโทษลูกที่ลูกทำเรื่องอัปยศก็ได้แต่ลูกขอให้เสด็จพ่อส่งไว้ชีวิตชายที่ลูกรักด้วยเถิดคะได้ปลอดเถอะเพคะพระธิดาจะต้องมาตายเพราะหม่อมฉันเลยพระเจ้าค่ะเรารักเจ้านะถ้าเจ้าตายแล้วเราจะอยู่ได้ยังไงเราพร้อมจะตายกับเจ้าแล้วOh!
เจ้าพี่จะมีหญิงอื่นไม่ว่าครอบกรรมจะพังเจ้าพี่กับลูกไปจากน้องแต่ก็ไม่มีใครจะพาความรักของน้องไปจากเจ้าพี่ได้เจ้าพี่เคยให้คำมั่นสัญญาว่าจะเป็นชายบรรจารนครที่มีเพียงเมียเดียวแต่ทำไมเจ้าพี่ถึงทรงลืมสัญญาทำไมถึงไม่ทรงรักษาคำมั่นสัญญาโอ้เจ้าพี่ซื่อสัตย์ต่อเจ้าพี่แม้ชีวิตก็ยอมพลีได้เจ้าพี่ไม่น่าลืมลูกลืมเมียเลยเสด็จพ่อทรงไว้ชีวิตเจ้าก็เท่ากับทรงพระเมตตาที่เรายังเป็นลูกอยู่เราจะเข้าเฝ้าเสด็จพ่อพระธิดาเสด็จพ่อไม่ฆ่าเจ้าก็ไม่มีใครจะทำอะไรเจ้าได้อีกรอเราอยู่ที่นี่นะระวังองค์เองด้วยพระเจ้าค่ะพระธิดาเราจะกลับมาพระธิดาไปคะพระธิดาไหมคะพระธิดาไหมคะพระธิดาพระธิดาไปคะอย่าเข้าเฝ้าองค์หลวงตอนนี้เลยนะไปคะน้ำเชี่ยวอย่าเอาเรือขวางโบราณว่าไม่ควรตอนนี้ไฟกำลังไหม้อย่าเอาน้ำเท่ากระบอกไม้ไผ่ไปลดลังแต่ไฟจะไม่วอดวายนะเพคะเราทำผิดเราก็ต้องรับผิดเราต้องทำใจกล้าสู้หน้ากับเสด็จพ่อให้ได้ยังไงเราก็เป็นลูกเสด็จพ่อเคยออกกฎกับเราไว้เรื่องคู่ครองเราจำได้แต่ชายผู้นี้เป็นศัตรูขององค์หลวงหัวนะเพคะซ้ำยังเป็นคนเรือแตกหัวนอนปลายเท้าก็ไม่มีไม่สมพระเกียรติพระธิดานะเพคะในความรักไม่มีฐานันดรไม่มีความเหลื่อมล้ำเรารักพี่ชัยมงกุฎไม่ว่าเขาจะเป็นคนเรือแตกเร่ร่อนเราก็จะรักแต่ว่าถ้าเจ้าไม่กล้าไปเจ้าก็อยู่ที่นี่แหละพระธิดาเพคะพระธิดา
ญลักษณ์แท้ในโลกมันมีที่ไหนอย่างตัดลูกไปไหนแม่ก็พี่หวานล้อมให้องค์พี่ชัยมงกุฎกับพาเราหนีสิแม่แต่องค์พี่ชัยมงกุฎยังทรงบาดเจ็บอยู่เลยนะจะโกหกอะไรเล่าทรงมีวิชาอาคมหรือลูกไปอยากไปอยากอยู่เมืองยักษ์นี่หรือไงไปแต่แม่เจอนางไหมไม่ผ้าหาจนทั่วแล้วอะฮะแล้วก็นางหนีไปแล้วน้ำไม่ใช้นี่ลงครัวไงล่ะพวกข้าคิดว่าเจ้าอ่ะหนีไปแล้วเพราะทนนางเท้านางอ่ะหกสับไม่ไหวพวกเราอ่ะสงสารและเห็นใจเจ้านะถ้าเจ้าจะหนีอ่ะก็หนีไปเถอะแต่ไปให้รอดล่ะเราจะหนีไปทำไมเราไม่หนีหรอกเราจะอยู่ที่นี่เพื่อชดใช้กรรมให้หมดเราจะอยู่หรือเราจะไปก็มีค่าเหมือนคนตายจะดิ้นรนไปตายที่อื่นทำไมพ่อน่ะรักลูกดั่งดวงใจพ่อไม่นึกเลยว่าลูกจะทำการหยามเกียรติหยามศักดิ์ศรีของพ่อยังไม่พอยังหยามเกียรติของตัวเองจนไม่เหลืออะไรเลยอรุณวดีพระธิดาขององค์วิรุณจักรกับศัตรูผู้ฆ่าทวารบาลมีหนำซ้ำยังเล่ร่อนไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากไหนอีกแต่ลูกรักพี่ชัยมงกุฎนะเพคะถึงเขาจะเป็นคนเร่ร่อนแต่เขาก็ได้ชื่อว่าเป็นสามีของลูกแล้วลูกทนดูเขาตายเพราะคมอาวุธของเสด็จพ่อลูกทำไม่ได้หรอกเพคะนี่เจ้ารักมันมากกว่าพ่อเหรอลูกรักและเทิดทูนเสด็จพ่อไว้บนที่สูงแต่ลูกก็รักสามีของลูกในอันที่สมควรจะรักเพคะอรุณวดีขอได้โปรดทรงพระเมตตาลูกกับพี่ชัยมงกุฎด้วยเพคะถ้าไม่ทรงโปรดลูกก็จะขอทูลลาไปกับพี่ชัยมงกุฎเราจะออกเรือไปให้พ้นจากนครวิรุณจักรก่อนย่ำรุ่งเพคะนี่เราจะทิ้งพ่อไปแล้วหนีไปกับไอ้สวามีของลูกลูกมีหน้าที่ต้องซื่อสัตย์ต่อสวามีของลูกแม้ทนางทาสในเรือนครัวก็ยังซื่อสัตย์และมั่นคงได้ทำไมลูกจะทำไม่ได้นี่อรุณวดีถ้าเสด็จพ่อไม่ทรงพระเมตตาลูกก็จะไปเดี๋ยวก่อนลูกเอาล่ะไหนๆเรื่องมันก็ล่วงเลยมาจนป่านนี้ละพ่อจะจัดการให้ลูกกับไอ้ศัตรูพี่ชัยมงกุฎได้แต่งงานกันเสด็จพ่อเอาล่ะไหนๆเรื่องมันก็ล่วงเลยมาจนป่านนี้ละพ่อจะจัดการให้ลูกกับไอ้ศัตรูพี่ชัยมงกุฎได้แต่งงานกันเสด็จพ่อสวยงามมากพระเจ้าค่ะพี่เชิดชัยเจ๊แหวว
ือชัยมังกรคือชัยมังกรเจ้าจะหนีเราไปไหนอะพี่ชัยมังกรรอก่อนพี่ชัยมังกรพี่เจ้าจะหนีเราไปไหนเจ้ายังบาดเจ็บอยู่เลยนะหม่อมฉันจำเป็นต้องไปพระเจ้าค่ะเจ้าจะทิ้งเราไปทั้งๆที่เราเข้าไปขอพระราชทานอภัยโทษจากเสด็จพ่อให้กับเจ้างั้นเหรอเสด็จพ่อประทานอนุญาตให้เรากับเจ้าเข้าพิธีอภิเษกได้แล้วนะอภิเษกเหรอพระเจ้าค่ะใช่เรากับเจ้าจะได้ครองคู่กันอย่างเปิดเผยไม่ต้องอยู่ในที่หลบซ่อนอีกต่อไปแล้วจำไม่ดีใจหรอแต่หม่อมฉันเรารักเจ้าเราพร้อมที่จะพลีชีวิตให้กับเจ้าแล้วก็พร้อมที่จะปกป้องเจ้าด้วยชีวิตยอมให้พระธิดาอรุณวดีอภิเษกสมรสของพี่ชัยมงกุฎแล้วจะเหลืออะไรมาถึงลูกแม่ล่ะแม่สงสารชบาหรอเปล่าแม่สงสารพระธิดาพิกุลทองนี่ถ้าทุกอย่างรับรู้ว่าพระสวามีกำลังจะอภิเษกสมรสกับหญิงอื่นลูกวิญญาณจะร้องไห้สักแค่ไหนนี่เราทำอะไรไม่ได้เลยหรอแม่องเหนือหัวทรงรู้เรื่องพระธิดาลุนวดีอย่างเงี้ยเราก็ไม่มีข้อต่อรองกับพระธิดาน่ะสิแม่คิดว่าแม่ไม่เห็นพระชายาเห็นอะไรแม่ไม่เห็นดวงวิญญาณพระชายาทรงเสด็จมาแล้วก็เสด็จไปทางโน้นแล้วลูกเสด็จไปโน้นแล้วนี่เลยนั่นไงไหนไม่เห็นมีอะไรเลยแม่ไม่เห็นจะมีอะไรเลยแม่แต่ชบาไม่เห็นก็ดีแล้วพี่พิกุลจ๋าพี่พิกุลไม่ต้องมาให้ชบาเห็นหรอกจ้าเดี๋ยวชบาจะแก้แขนไปให้รู้ว่าดวงวิญญาณของพระชายาอยากให้เราแก้แขนให้สิ่งหลายอย่างที่หม่อมฉันไม่เคยกราบทูลพระธิดาสมควรที่จะกราบทูลในคืนนี้เราไม่อยากฟังถ้าเป็นเรื่องของเจ้ากับหญิงอื่นเรารักเจ้ามากนะมากจนไม่อาจรับได้ที่เจ้าจะมีหญิงอื่นในดวงใจหม่อมฉันไม่อาจอภิเษกกับพระธิดาได้เพราะว่า
หม่อมฉันเป็นชายที่มีเมียแล้วจะเดินอะไรให้งุ่มง่ามหมดเนี่ยฮะเอาเข้าไปเอาเข้าไปยิ่งว่ามันยิ่งยุเฮ้ยอะไรนี่เราจะอยู่เฉยๆโดยไม่คิดจะทำอะไรเลยเหรอมึงนะสาเหมือนเวกมันจะทำอะไรได้นอกจากรอพระโอรสเสด็จออกจากเมืองวิรุณจักรแต่นี่มันจนป่านนี้แล้วอะมีวี่แววไหมอ่ะหมื่นอาสาหรือว่ายังไงหมื่นเวกข้าไม่กล้าคิดหรอกข้ากลัวกลัวต้องกลัวอะไรนี่คิดอะไรน่าจะบอกเราสองคนกันบ้างมันจะได้คิดทันกันไงบอกมาเถอะหมื่นเวกมีอะไรหรือเปล่าองค์พิชัยมงกุฎฮะพบกับองค์หญิงอรุณวดีพระธิดาขององค์วิรุณจักรก็มันยังไงล่ะวิสัยหญิงกับชายเนี่ยมันมีกายทิพย์ดึงดูดเข้าหากันโอ้โหข้าเกรงว่าเฮ้ยเป็นไปไม่ได้หรอกนะข้ากับหมื่นอาสาเนี่ยเป็นข้าพระบาทขององค์พิชัยมงกุฎตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ข้ารับรองว่าไม่เคยมีวิสัยเจ้าชู้ยังบุรุษอื่นเรื่องแบบนี้มันกำหนดไม่ได้หรอกว่าอะไรจะเกิดหรือไม่แต่ข้าเกรงว่าเกรงว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างนั้นเหรอถ้ามันมีเหตุให้ต้องเกิดขึ้นข้าสงสารพระชายาพิกุลทองได้จริงๆนะเจ้าค่ะ